สื่อดังตัดเกียรติชนาธิปหลังนัดชิงเลอแวงครับเว็บไซต์ข่าวชื่อดังของญี่ปุ่น Soccer Digest Webออกมาตัดเกียรติชนาธิปสงกรินทร์ที่ลงเล่น120นาทีในเลอแวงคัพ2019รอบชิงชนะเลิศที่สนามไซตามะสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่26ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรปาชัยคาวาซากิฟอนตาเล่ในการดวลจุดโทษสกอร์รวม 7-8 หลังเสมอในเวลา 3-3 โดยเว็บดังกล่าวให้ชนาธิปสงกรินทร์ถึง6คะแนนหลังจากเรียกใบแดงให้แก่โทโกคานิกุชิแนวรับแชมป์เจลีก2สมัยได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่97โดยสื่อชื่อดังได้กล่าวว่าหลังจากเขาได้รับบาดเจ็บเขากลับลงมาเล่นเต็มเวลา120นาทีเขาแสดงให้เห็นถึงการทำเกมที่โจมตีคู่แข่งในทิศทางต่างๆเช่นการเลี้ยงบอลผ่านแนวรับและการเอาตัวรอดจากวงล้อมโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม